วัสดีครับผมมันพินกับ Channel Feel Thai ใน YouTube อยู่ที่จังหวัดปัตตานีครับตรงนี้ถนนพิพิธนะฮะแล้วก็ตรงนี้ข้างแรมสาริสุดเก่ามีร้านนำเจริญครับอาหารอร่อยฮะคนละร้านกับนำรถที่ขายก๋วยเตี๋ยวราดหน้านะที่อยู่เลยตรงนี้ไปหน่อยร้านนำเจริญครับที่ปัตตานีฮะข้าวหมูแดงข้าวหมูกรอบข้าวขาหมูอร่อยในร้านครับก็เป็นร้านรุ่นเก่านะฮะเขาจะเสิร์ฟน้ำซุปนะครับพร้อมผักแล้วก็พริกสดครับสั่งมาสองจานนะครับอันนี้เป็นข้าวขาหมูครับแต่ว่าที่นี่เขาจะมีพิเศษตรงที่ว่าผักนี้ไม่ใช่ผักดองนะเป็นเหมือนกับผักแห้งนะครับผักตากเค็มนะแล้วก็เวลาจะทานต้องมาแช่น้ำแล้วก็ล้างเอาน้ำเกลือเอาเกลือออกนะครับข้าวขาหมูครับมันจะเป็นสีขาวนะครับแล้วก็มีลักษณะนุ่มนะชอบที่สุดร้านนี้คือผักเนี่ยจริงๆขาหมูก็อร่อยนะแต่ผมชอบผักมากกว่าแดงครับหมูแดงหมูกรอบอร่อยครับมีซีอิ๊วดำให้วันนี้เป็นสไตล์ดั้งเดิมร้อยพริกลงไปครับผมเป็นคนที่ไม่ได้กินแบบไอ้ยำๆแซ่บๆทุกวันนะกินอย่างนั้นก็ไม่ไหวแต่เวทเป็นคนที่กินพริกได้นะครับแต่ว่าสังเกตหลายอย่างเนี่ยผมจะกินตามรสของเขานะฮะคือเขามายังไงแล้วเดี๋ยวเราค่อยแต่งแต่อันนี้มีพริกสดมานี่ผมไม่คนกินเผ็ดได้ครับห้ามเรียนแบบครับนี่ครับข้าวกับซอสแล้วก็คือซอสแดงของข้าวหมูแดงแล้วก็รวมกับซีอิ๊วดำนะครับลงตัวอร่อยแก้มด้วยต้นหอมราคาข้าวมูแดงจานละ40พิเศษ50ครับหมูแดงหมูกรอบขาหมูแบบเป็นกับเล็ก70ใหญ่100ครับข้าวเปล่า12บาทไข่ฟองละ6บาทแล้วก็มีโอเลี้ยงมีอะไรต่ออะไรครับก็อิ่มแล้วครับ2จานก็85บาทครับผมนะที่ร้านนำเจริญนะครับ
แล้วพบกันใหม่ครับกับ Channel Feel ไทยใน YouTube เก็บเรื่องราวการเดินทางมาฝากกันครับจากจังหวัดปัตตานี